วัสดีครับสำหรับกระดานในวันนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวครับใช่ไหมโยงซ้ายส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช่ไหมโยงขวาเป็นอย่างไรเชิญรับชมกันนะครับคราวนี้ครับผมเราได้เห็นฝั่งสีขาวนะครับได้กินบุกเข้าไปก่อนซึ่งปกติแล้วจำนวนปากมันไม่พอนะครับผมแต่คราวนี้สีแดงแก้อย่างไรสีแดงครับผมใช้เบี้ยกินตัดเข้ามาเหมือนกันส่วนสีขาวกินต่อเข้าไปหลังจากนั้นครับสีแดงถึงกินสถานการณ์นี้นะครับสีขาวเอาม้าไปเพิ่มปากในการกินที่งองู5แต่โดนสีแดงทิ่มเบี้ยไล่นะครับจึงเอาม้าตัวนี้ไปกินที่งองู5คราวนี้จำนวนปากได้เปรียบแล้วนะครับก็มีการแลกกันช็อตนี้เป็นช็อตที่น่าจำไปใช้นะครับผมต่อมาครับทั้งสองฝั่งก็พัฒนาโคนพัฒนาเม็ดและพัฒนาม้ากันขึ้นมาและเมื่อทั้งสองฝั่งครับผมจัดรูปหมากได้แล้วนะครับสีขาวเริ่มจากทิ่มเบี้ยริมครับสีแดงทิ่มสวนสีขาวเอาเม็ดขึ้นนะครับคราวนี้สีแดงเอาเรือมาช่วยสีขาวครับตัดสินใจกินเข้าไปหลังจากนั้นครับก็พัฒนาโคนเข้ามาบีบพื้นที่อีกสีแดงครับผมเอาโคนขึ้นมาตั้งรับครับแต่สีขาวเอาโคนไปกดหน้าเม็ดสีแดงจึงเอาม้ามาจับโคนทำให้สีขาวครับเอาโคนขึ้นไปผูกอีกตัวครับสีแดงครับผมชวนต่อโคนครับแต่สีขาวไม่เล่นด้วยเอาเรือมาเตรียมบุกที่คลองฉอชิงสีแดงกินตัดเข้ามานะครับและสีขาวใช้โคนกินเพื่อคุมพื้นที่ไว้ม้าสีแดงนะครับเลยเดินมาจับเม็ดทำให้ม้าสีขาวเดินไปจับโคนและเป็นตาลุกคาดด้วยสีแดงจึงถอยโคนหลบนะครับสีขาวจึงทิ่มเบี้ยคราวนี้ครับสีขาวเอาโคนกินเม็ดนะครับกะจะให้เอาโคนไปกินเพื่อจะได้ตีลูกคาดที่ฉอชิง6ได้เมื่อสีแดงเอาขุนหนีสีขาวก็เลยถอยโคนกลับคราวนี้ครับสีขาวก็เดินเบี้ยไปหงายนะครับสีแดงเอาเรือกดสีแดงนะครับเดินม้าหวังจะเล่นเบี้ยงอ6นะครับผมแต่ว่าเบี้ยนะครับได้กินโคนไปก่อนต่อมาครับผมสีแดงครับได้ใช้ม้ากินโคนนะครับและสีขาวเอาเม็ดกินทำให้ขุนสีแดงครับผมขยับเข้ามายึดพื้นที่ได้อีกตอนนี้เม็ดสีขาวขาดนะครับสีขาวจึงเลือกที่จะถอยเม็ด
สีแดงครับเอาเรือจับกินม้าครับม้าเลยโดดไปตีลุกเพื่อหนีสีขาวครับผมกินเบี้ยนอกเบี้ยในกันเข้าไปจากเบี้ยริมนะครับผมทำให้ตอนนี้เรือนะครับบุกเข้าไปที่ปีกซ้ายของกระดานได้สีขาวครับผมเอาเรือขยับมากดขุ่นไว้สีแดงนะครับผมถอยเรือหลบไปก่อนนะครับหลังจากนั้นสีขาวเปิดลุกครับสีแดงหลบสีขาวตีลูกซ้ำด้วยไม้อีกทีหนึ่งสีแดงหลบครับสีขาวครับเปิดลูกอีกครับผมคราวนี้สีแดงนะครับผมขยับขุนหลบทางไหนครับสีแดงขยับหลบไปที่เดิมนะครับแต่สีขาวไม่ได้เดินม้าไปที่เดิมครับคราวนี้จับเรือและสีขาวทำการลุกจนครับก็จบลงด้วยภาพนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ